ช่วงนี้ไปแสดงความยินดีกับ,บแมวโคราชกันหน่อยทำไมฮะแมวโคราชตอนนี้ได้รับการยอมรับ<อ>จากสมาคมแมวโลกยอมให้จดสิทธิทบัตรแล้ว<อ>นะคะหลังจากที่ต่างชาติพยายามที่จะจดสิทธิสิทธิทบัตรนะคะแมวโคราชค่ะ นายชูชัยวิเศษจินดาวัตรประธานชมรมอนุรักษ์แมวโคราชเมืองพิมายจังหวัดนครราชสีมายืนยันนะคะว่าสมาคมแมวโลกตอนนี้ยอมรับแล้วว่าแมวโคราชเป็นแมวพื้นเมืองของประเทศไทยตัวนี้สวยมากคุณน่ารักมากนะคะสีเทานะคะการที่ชาวสหรัฐอเมริกาและชาวอังกฤษในก่อนหน้านี้มีความพยายามที่จะนําสายพันธุ์แมวโคราชไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมแมวโลก แสดงความเป็นเจ้าของสายพันธุ์ควนควรเปลี่ยนชื่อใหม่เพราะมีการผสมพันธุ์กันอย่างแพร่หลายมีลักษณะอื่นปนมาด้วย <c oughs> ไม่ใช่แมวโคราชเมื่อต่างชาตินำไปผสมข้ามสายพันธุ์แล้วเรียกว่าโคราชแคทจึงไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะนำไปจดทะเบียนสายพันธุ์กับสมาคมแมวโลกแล้วก็ตามก็ควรเปลี่ยนชื่อไปเป็นสายพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่แมวโคราชนะคะคแมวโคราช หรือที่เรียกว่าแมวสีสว่าดนี่แหละม,มีต้นกําเนิดในอำเภอพิมายนะคะมีการจดบันทึกในสมุดคอยโบราณมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยอธิบายว่าแมวโคราชขนต้องเป็นสีดอกเหลาก็คือสีเทาๆสั้นโคนขนสีเมฆปลายขนต้องเป็นสีเงินตาสีเขียวอ่อนและมีลักษณะกลมนะคะครับคือถ้าไปาไปหาดูในในบันทึก ของหอสมุดแห่งชาตินะคุณเขาบอกว่าแมวโคราถ,ถูกจดบันทึกในสมุด่อยตั้งแต่ปี1893นี่ปีพศนะ1893นะครับแล้วก็เป็นแมวที่ให้โชคลาภที่ดี17ตัวของประเทศไทยคือเป็นสารพันชนิดหนึ่งที่ตามความเชื่อเนี่ยบอกให้โชคลาภนะครับแล้วก็ ได้รับชื่อนะจริงๆเป็นชื่อพระราชทานนะครับชื่อแมวโคโราเป็นชื่อที่รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาไหลด้วยโดยให้กําเนิดที่มาของแมวเนี่ย เป็นชื่อนะครับก็คือเขากําเนิดในพื้นที่อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเขามีประวัติความเป็นมานะสำหรับแมวเจ้าแมวสีเทาน่ารักน่ารักตัวนี้นะคะคุณชูชัยเจ้าของบอกว่าแมวโคราชที่แท้จริงหาดูได้ที่ชมรมอนุรักษ์แมวโคราชอาเภอพิมายเลี้ยงไว้38ตัวสําหรับชมรมนี้และคาดว่าปัจจุบันมีแมวโคราชสายพันธุ์แท้อยู่ในประเทศไทย ไม่ต่ํากว่า1000ตัวส่วนต่างประเทศบอกว่ามีจํานวนมากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีการเพราะพันธุ์ขายจนได้รับความนิยมแต่อาจมีส่วนผสมของสายพันธุ์อื่นเข้าไปเพื่อให้เกิดความน่ารักก็าอาจจะไปผสมกับเปอร์เซียเพื่อให้เขาดูหน้าใหญ่ขึ้นอวบอ้วนขึ้นน่ารักรขึ้นนะคะแต่ว่าของแท้แมวของแท้แมวโคราชของแท้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะบางคนบางกลุ่มก็เรียกว่าแมวสีสวรร่างอย่างที่คุณบอกเนี่ยสีเขาสวยจริงอะ่ะ แล้วเหมือนแบบกำมายี่ทั้งตัวเนะใช่ค่ะมีลูกแมวด้วยมีลูกแมวนะตามความเชื่อนิดนึงก็บอกว่าถ้าหางแมวโคราชเนี่ยแมวสีสว่างเนี่ยหงิกงอจะเป็นแมวที่ให้โชคหางไมโครโฟนหางไมโครโฟนคือคือหงิกงอเหมือนอ๋อหงิกงอใช่ไหมแล้วก็เป็นก้อนก้อนกลมๆนั่นอาจจะให้โชคลาภแต่ว่าจริงๆไม่ได้ตามมาตรฐานลักษณะของเขานะแต่ว่าถ้าเรื่องโชคลาภเนี่ยจะเป็นความเชื่อแบบนี้นะครับ